สวัสดีเพื่อนๆครับพี่น้องชาวแก๊งของ NH Awakening ครับวันนี้ผมมีข้อมูลใหม่ล่าสุดครับที่จะนำมาฝากให้เพื่อนๆซึ่งทางพัฒนาเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วครับว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม Play to Earn ที่อยู่บนเชนของ Weemi ครับและจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือวันที่30พฤษภาและตอนนี้ครับก่อนถึงวันที่30ก็คือวันที่29เราสามารถดาวน์โหลดเกมใน VFundแล้วเราสามารถไปสร้างตัวละครได้ครับคือเพื่อนๆ เนี่ยถ้าสมมติว่ามีแก๊งอยู่นะครับก็สามารถชวนแก๊งของเพื่อนๆ เนี่ยไปลงเมืองหรือไปจองเมืองไว้ก่อนก็ได้ครับก็คือไปสร้างตัวละครในเมืองนั้นๆเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับเกมนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเกมที่ตั้งความคาดหวังไว้เยอะมากครับสำหรับเกมนี้ก็คือจะไปลงในเชนของวีมิกวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับในการเอินเหรียญยังไงนะครับสำหรับตัวเกมนี้การหาเหรียญจะหาจากที่ไหนครับและตัวเหรียญจะทำการเบิร์นหรือนำไปใช้กับอะไรบ้างซึ่งข้อมูลในวันนี้ครับผมได้จากทางผู้พัฒนาได้ทำการอัปเดตเข้ามาใหม่ผมก็เลยรีบครับที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆก่อนในการเตรียมตัวนะครับที่จะไปเล่นในวันที่30พฤษภาคมนี้นะสำหรับตัวเกมนี้บอกเลยว่าใครเป็นยุค90หรือยุคสมัยก่อนๆนะครับต้องเคยจับและก็เล่นเกมนี้มาก่อนแน่นอนและเป็นเกมฮิตที่สุดนะณช่วงนั้นนะครับสำหรับ NH Awakening นะครับซึ่งในการล่าบอสต่างๆในการปรับแต่งชุดในการตีบวกนี่บอกเลยว่าครบเซตเลยครับสำหรับเกมนี้คงภาพหรือสภาพของกราฟิกต่างๆก็คือจะคงจากภาคเดิมนะครับจะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแค่จะเปลี่ยนหรือพัฒนาในเรื่องของออปชั่นเสื้อผ้าหรือสกินของอาวุธต่างๆครับก็จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะครับนี่ก็คือภาพในเกมนะครับที่ทำการกิลด์วอร์นะนี่ครับในสภาพของกิลด์วอร์ก็จะมีประมาณนี้แหละก็จะมีสายอาชีพต่างๆซึ่งผมเนี่ยกำลังที่จะรวบรวมข้อมูลครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับในการพัฒนาตัวละครต่างๆในการเลือกสายอาชีพนะถ้าเราเลือกถูกอาชีพที่เราชอบเนี่ยเราก็จะเล่นเกมนี้แบบยาวๆนะครับเกมนี้จะมีลักษณะประมาณไหนถ้าใครเคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะรู้เลยครับว่าตีบอสเนี่ยจะสำคัญที่สุดนะครับและการล่าเหรียญที่สำคัญที่สุดก็คือการล่าบอสและก็ต้องมีเพื่อนด้วยนะครับเกมนี้บอกเลยว่านักลงทุนเนี่ยก็คิดว่าจะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับคนที่จะเติมกับเกมนี้ก็คือคิดว่าเยอะแน่นอนพอสมควรและเป็นแฟนคลับของตัวเกมโดยเฉพาะนะผมว่าไม่เหลือแน่นอนสำหรับเกมนี้ระบบแต่งงานก็มีด้วยครับนี่เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับก็จะมีการจีบกันแล้วก็เข้าสู่สตอรี่นะครับในเรื่องของระบบแต่งงานก็จะมีแขกไปดูด้วยนะเป็นเกมสมัยก่อนที่คิดว่าสนุกที่สุดและณช่วงนั้นนะครับที่ตอนที่ตัวเกมเปิดออกมาและตอนนี้ก็ทำให้เราเนี่ยหายคิดถึงนะครับเอาล่ะเราไปดูตัวข้อมูลในการเอิร์นเหรียญกันดีกว่าครับซึ่งผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนหน้านี้ครับคือเกมเนี่ยสามารถเล่นผ่านมือถือและก็ได้นะครับใครที่อยากจะเล่นผ่าน PC ครับก็ไปโหลดได้อยู่2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชัน VFund แต่ VFund เนี่ยปัญหาก็คือเราไม่สามารถเล่นซ้อนโปรแกรมใดๆได้เลยนะครับเราต้องเล่นโปรแกรมของ VFund อย่างเดียวนะก็คือนี่เป็นนโยบายของ VFund อยู่แล้วนะครับทุกคนจะรู้นะถ้าใครเคยเล่นเกมของ VFund นะครับถ้าเราเปิด VFund ขึ้นมาเนี่ยเราจะเปิดอะไรซ้อนไม่ได้นะครับคือ VFund จะขัดออกให้หมดเลยเหลือแค่ตัวโปรแกรมของ VFund อย่างเดียวที่รันอยู่ในเครื่องของเราถ้าใครแบบว่าอยากจะเล่นหลายจออะไรแบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้ไปดาวน์โหลดที่ Steam ดีกว่านะเพราะว่า Steam เนี่ยสนับสนุนในการเล่นเกมใน PC นะครับของเกม NH Awakening นี่แหละถ้าใครสะดวกนะในการเล่นผ่านตัว Steam นะครับผมคิดว่าแนะนำในตัว Steam ดีกว่าถ้าจะเล่นผ่าน PC นะครับตัว VFund เนี่ยก็เป็นเกมของค่ายเนาะก็เป็นเกมของค่าย VFund ก็ไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาก็คือตอนที่เราจะครับลงครับเหรียญเนี่ยเราจะครับในตัว Steam ไม่ได้นะครับเพราะว่า Steam เนี่ยเขาก็มีนโยบายเหมือนกันว่าไม่ได้แบบแนะนำในฟังก์ชันของการเอิร์นเหรียญนะแต่ถ้าอยากจะเอิร์นจริงในระบบ PC เนี่ยก็สามารถเอิร์นได้จาก VFund นะครับแล้วก็ตัวมือถือเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีระบบเอิร์นเหรียญหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าได้เฉพาะตัว VFund นะครับจากที่คาดเดาและก็ตัวเกมจาก Weemix เนี่ยที่เปิดมาให้บริการนะครับต่างๆนะก็คือจะสามารถเอิร์นเหรียญได้เฉพาะตัว VFund เท่านั้นเองครับตอนนี้คือเราสามารถไปสร้างตัวละครได้นะครับทุกคนนะนี่คลิกตรงนี้นะครับ VFund หรือเราจะเข้าในมือถือก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะแต่ถ้าเข้าในมือถือผมแนะนำว่าให้ไปที่ Play Store หรือ App Store เลยก็ได้นะครับไม่ต้องแบบว่ามาเข้าเว็บ VFund แต่ VFund เนี่ย
เอาไว้เฉพาะเออร์เลียนก็ได้นะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็นคำว่าลงทะเบียนนะครับกับลงชื่อเข้าใช้เราก็ต้องไปที่ลงทะเบียนก่อนเนาะตรงนี้นะครับพอเราลงทะเบียนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราสมัครเป็น ID Vfund นะครับไม่ต้องล็อกอิน Gmail หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ครับต้อง Vfund นะผมแนะนำอย่างนี้ครับมันค่อยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผมเนี่ยเคยสมัครไปแล้วพวก Gmail อะไรแบบนี้ครับมันค่อนข้างปัญหามันเยอะนะแนะนำว่าให้เป็น Vfund ID เลยนะครับนี่คือดีที่สุดในการสมัคร ID ของ Vfund นะครับผมก็ใส่ ID แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราต้องการครับตามสเต็ปเลยนะแล้วก็ไปยืนยันอีเมลนะครับที่เราสมัครด้วยนะอย่างเช่นของผมนะครับสมมติว่าผมจะทำอย่างนี้นะก็การสมัครนะครับก็คือจะยุ่งยากตอนที่เราจะปรับแต่งรหัสนี่แหละครับรหัสเนี่ยต้องมีอักษรพิเศษที่เป็นสัญลักษณ์สีแดงที่ผมให้เพื่อนดูตอนแรกนะครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้ก็ได้ครับเราก็กด next นะกด next เนี่ยเขาก็จะให้เราใส่อีเมลนะครับหลักๆเนี่ยคืออีเมลนะครับจำเป็นนะอีเมลเราต้องใส่อีเมลให้เป็นอีเมลของเรานะครับที่ไม่เคยแบบว่ามาสมัครมาก่อนก็คืออีเมลไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นอีเมลที่เคยสมัครซ้ำกับวีฟันนะครับผมโอเคเนาะเราจะใช้อีเมลตัวนี้แหละเพื่อยืนยันสมาชิกของ Vfund นะครับก็แค่นี้แหละวิธีการสมัครนะครับจากนั้นพอสมัครเสร็จเนี่ยพอเรายืนยันนะครับมันก็จะมาหน้าที่ล็อกอินสำหรับการล็อกอินเนี่ยก็คือใส่ ID นะครับ ID ที่เราสมัครนะอย่าลืมนะครับจำ ID ที่เราใส่ด้วยนะก็คือชื่อที่เราใส่ตอนแรกนะครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนเข้าไปก็กดลงชื่อเข้าไปนะครับพอเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับกดเล่นเกมดาวน์โหลดเกมก่อนนะครับเรามาเข้าเรื่องตัวคอนเทนต์นี้ละกันครับผมคอนเทนต์นี้เนี่ยสำคัญก็คือเรื่องของระบบตัวเหรียญนะครับระบบตัวเหรียญเนี่ยเราจะมาพูดในส่วนของระบบข้างในเกมนะครับแล้วก็ระบบข้างนอกเกมก็คือในตัวของ Wallet นะครับ Wallet เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องมี Vmix Pay นะครับเราต้องไปดาวน์โหลด Vmix Pay ใน Google Play หรือ App Store ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถแลกเหรียญเกมนี้ได้จริงๆนะอันดับแรกครับเรามาดูทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือ NX ก็คือในตัวของระบบเกมนี่คือสกุลเงินนะครับก็จะมี2โทเค็นโทเค็นแรกเนี่ยก็คือ VS Charge นะครับโทเค็นที่2ก็คือ VS Coin นะ VS Charge เนี่ยก็คือเป็นตัวโทเค็นที่อยู่ในเกมเราสามารถแบบไปล่านะครับล่าเหรียญได้ในเกมมีอะไรนะครับจะสามารถล่าไงเดี๋ยวเราจะลงลึกข้อมูลตรงนี้อีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ VS Coin นะครับสำหรับตัว VS Coin เนี่ยก็คือได้จากการ swap ของ VS Chart นั่นเองนะก็คือ VS Coin นะครับพอเราได้ VS Coin เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะพอเราได้ VS Coin เนี่ยก็คือจะเอาไปแลกของ VPS แหละครับไปเทรดออกนะครับหรือเราจะส่งไป XBIT หรือ KuCoin ก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวเกมเปิดเมื่อไหร่แล้วได้เหรียญเดี๋ยวผมจะเอิร์นให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีเอิร์นแบบสมบูรณ์แบบเลยนะอันนี้คือพูดแบบเตรียมการก่อนนะครับสำหรับมือใหม่อะไรต่างๆนะครับที่อยากจะเข้าวงการ Play to Earn เนี่ยจำเป็นต้องรู้นะต้องใช้100 VS Chart ครับอัตราส่วนพื้นฐานของ VS Chart เนี่ยก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเขาก็จะเอาจำนวนทั้งหมดที่เหรียญอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับตอนนี้คือมีการอ้างอิงนะครับอันนี้คืออ้างอิงเฉยๆนะบอกไว้ว่ามีอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะครับของ VS Chart เนี่ยที่อยู่ในเกมทั้งหมดเขาก็จะเอาจำนวนนี้แหละครับไปคิดในเรื่องของอัตราส่วนในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับและก็ค่าภาษีเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามอัตราที่เราปล่อย VS Chart เนี่ยออกในจากตัวเกมนะครับอันนี้ก็คือมันจะคัดเคลื่อนตลอดมันจะไม่นิ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเหรียญเนี่ยจะออกไปเยอะจากพูลเท่าไหร่หรือในตัวระบบของเกมเนี่ยเยอะไปมากเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวอันนี้เราไว้พูดในอนาคตของตัวเกมแล้วกันครับว่าภาษีจะขึ้นน้อยขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตราละกันนะครับและข้อมูลสำคัญนะครับของตัวเหรียญ VS Coin เนี่ยหลักๆคือทั้งหมดนะครับที่ว่ามีอยู่ 1,000 ล้านเหรียญของ VS ก็จะถูกจำกัดไว้ต่อวันนะครับว่า 100,000 เหรียญ VS Coin เนี่ยก็คือทุกคนที่อยู่ทั้งหมดในเซิร์ฟนะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดในตัวเกมเนี่ยจะออกไปแค่วันละ 100,000 VS Coin เท่านั้นเองเป็นสิ่งที่ดีครับนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่ทางตัวเกมเนี่ยได้ทำระบบแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าปล่อยตัวเหรียญนะครับออกไปแบบไม่มีจำกัดต่อวันเนี่ยคือตัวเกมมันจะไปไวนะครับเงินมันจะหมดคูไวก็คือ 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันจะหมดไวแน่นอนอันนี้คือจำกัดไว้เลยว่า 100,000 เหรียญนะครับที่จะสามารถเอาออกจากตัวเกมได้ต่อวันนั่นเองครับเราก็ค่อยเอาตัว 100,000 เหรียญนะครับไปหา 1,000 ล้านเหรียญว่าตัวเกมเนี่ยที่เขาตั้งนะครับโรดแมปไว้เนี่ยมันมีอายุประมาณ
ี่วันกันแน่ครับเราสามารถหารได้นะปัจจุบันเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งหารให้กับเพื่อนๆดูละกันจะตกอยู่ที่ 10,000 วันนะครับก็คือเขาวางแผนซึ่งถ้าเราเห็นมันก็จะเยอะนะแต่มันก็ดีแล้วครับที่ทำแบบนี้ไว้นะครับว่า 10,000 วันเนี่ยก็จะหมดภูนะครับในตัวของเดฟทีนี้หัวข้อหลักๆครับของคลิปนี้หรือคอนเทนต์นี้เลยก็คือเรื่องของ VS Chart นะครับ VS Chart เนี่ยก็คือตัวโทเค็นในเกมใช่ไหมมันหาได้จากที่ไหนครับก็คือซื้อขายกันในตัวตลาดกลางได้ครับจะไม่มีเรื่องอื่นๆนะครับหรือโทเค็นอื่นๆเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะในตลาดกลางนะครับในตลาดของตัวเกมเนี่ยก็คือจะใช้ VS Chart หลักๆเฉพาะเลยนะครับเอาล่ะ VS Chart เนี่ยก็คือจุดหมายเราจะไปหาจากที่ไหนนะครับก็คือ1สามารถไปตีมอนทั่วไปได้ครับมอนทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในตามแบบตามเมืองต่างๆที่เพื่อนๆอยู่นะครับคือเริ่มแรกเนี่ยในตัวเกมเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกเมืองนะครับว่าเราอยากจะสิงอยู่เมืองไหนเมืองนั้นก็จะเป็นเมืองของเรานะครับเมืองแก๊งอ่ะพูดง่ายๆนะครับเมืองนั้นน่ะแก๊งไหนนะครับสามารถยึดครองนะครับแมปนั้นได้แหละก็คือจะสามารถฟาร์มมอนเตอร์แล้วก็ยึดมอนเตอร์ได้แล้วก็จะมี VS Chart เยอะนะครับพอสมควรนะตามพื้นที่ของตัวเองเลยนะครับและในเขตในเมืองนะครับเขตในเมืองเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีมอนเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะแบบเป็นบอสอะไรแบบนี้ครับถ้าเราแบบสามารถตีบอสได้เนี่ยเหรียญมันก็จะดรอปเยอะนะครับผมประมาณนี้ก็คือ VS Chart เนี่ยมันก็จะดรอปเยอะเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับแก๊งของพวกเราครับผมใครทำแก๊งไว้ได้ดีมีจำนวนเพื่อนที่เยอะมีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยสามารถเติมได้เยอะด้วยเหมือนกันเนี่ยก็จะสามารถครองแมปหรือครองเมืองที่ตัวเองอยู่ได้นะครับผมก็จะมีซัพพลายหรือทรัพยากรที่เราเรียกว่า VS Chart เนี่ยก็จะครอบครองนะครับทรัพยากรตรงนั้นได้ไปนะจุดหมายสำคัญนะครับของ VS Chart เนี่ยเราไปใช้อะไรนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2หลักๆก็คือ1ก็คือในการเพิ่มคุณภาพของตัวละครนะครับก็จะมีการอัปเกรดไอเทมนะครับแล้วก็ระบบของยูเนียนด้วยเหมือนกันครับระบบยูเนียนเนี่ยก็เหมือนกันกับบูสต์พลังของเราเพิ่มขึ้นนะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับผมก็จะเพิ่มค่าสแตทต่างๆในตัวละครของเรานะนี่ก็คือระบบยูเนียนนะครับ2เนี่ยก็คือระบบเรื่องของคลาสนะครับอาชีพของเราก็คือ1เอาไปเปลี่ยนอาชีพเราก็ต้องใช้ VS Chart เหมือนกันครับแล้วก็ในการสร้างบัฟนะครับบัฟประสิทธิภาพที่สูงเนี่ยก็อย่างเช่นเพิ่มพลังโจมตีอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องใช้ VS Chart เนี่ยในการคราฟหรือว่าสร้างบัฟนั่นเองครับหรือเอาไปซื้อขายในตลาดก็ได้นะครับผมโอเคเนาะนี่ก็คือหลักๆเลยนะครับการฟาร์มหา VS Chart หรือตัวโทเค็นในเกมนะว่าไปหามาจากไหนแล้วเอาไปใช้อะไรนะครับระบบเบิร์นต่างๆผมถือว่าถ้าบอทลงนะครับทรัพยากรเนี่ยมันก็จะถูกหายไปสำหรับคนที่เล่นจริงๆแล้วก็คนที่เติมจริงเพราะว่าถ้าบอทมันลงเยอะเนี่ยเราก็เริ่มหงุดหงิดแล้วใช่ไหมมีวิธีเดียวครับก็คือถ้าสามารถเปิดหัวแดงในแมปได้ใครเข้ามาคือตีหมดอย่างเงี้ยบอทไม่ได้เกิดแน่นอนครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดดีแต่จะเป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเยอะพอสมควรเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีการตั้งแก๊งนะครับมีการครองเมืองเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่สามารถแบบว่าไปหาเงินจากเกมนี้ได้เหมือนกันคนก็จะเล่นน้อยก็จะมีเฉพาะกลุ่มคนใหญ่ๆที่สามารถยึดเมืองได้นะครับผมนี่ก็เป็นระบบของเกมอยู่แล้วเนาะคอนเทนต์หลักๆเลยนะครับฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการรับคลิปครับ